ที่มันชัดเจนขนาดนี้พรรคการเมืองกี่พรรคแล้วที่ถูกยุบไปเพราะมันไปหือไปฆ่าใครอำนาจเหนือมากพวกเขาคือประชาชนธรรมดาที่ไปทำงานในรัฐสภาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจในประเทศไทยมันไม่ต้องการให้สามัญชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับระบบการปกครองมันถึงทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะจัดการพรรคก้าวไกลตันทิธาเป้าหมายของพวกมันคือจัดการพวกเราทุกคนถ้าเราจะปล่อยให้ระบบความยุติธรรมและระบบการปกครองในประเทศไทยยังบิดเบี้ยววิปริตแบบนี้ทุกคนคือเหยื่อทุกคนถูกกระทำทุกคนถูกกระทำถูกปาดอ้ายฉลาดว่าพวกมึงไม่ใช่มนุษย์พวกคุณคุณรถโปรดจะเกียบย่ำอย่างไรก็ได้ยอมไหมครับไม่ยอมกูไม่ยอมมึงเราไม่ยอมมานานเราเสียเลือดเสียเนื้ออย่างมากผู้คนทิ้งภัยทางการเมืองหมดอนาคตสาระโอกาสในการดำรงชีวิตที่คนจะมีอนาคตมากกว่านี้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศที่พัฒนาแล้วเราไม่ยอมมานานครั้งนี้ขอให้ไม่ยอมจริงๆนะครับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าใครก็ตามกูไม่ยอมมึง